าล่ะครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงเล่าเรียงครับคุณจรพันธ์ครับค่ะช่วงเล่าเรียงวันนี้นะคะพูดคุยกันในเรื่องของกพฐค่ะเตรียมยกระดับภาษาอังกฤษเด็กไทยพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.เอกชัยเกศสุขพันธ์ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่ากพฐในช่วงเล่าเรียงค่ะวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าคุณภาพดีนะครับจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจำนวน2รางวัลด้วยกันท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับค่ะและในช่วงนี้นะคะเราฟังข้อมูลกันก่อนค่ะเพื่อให้ท่านผู้ฟังนั้นร่วมสนุกกับกิจกรรมด้วยการส่งคำตอบเข้ามานะคะข้อมูลคือธนาคารออมสินค่ะออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสำหรับระดับความรุนแรงขั้นต้นที่ถูกภัยน้ำท่วมแล้วก็มีน้ำท่วมขังเกินกว่า7วันนะคะให้พักชำระเงินต้นไม่เกิน2ปีและชำระเงินแต่ดอกเบี้ยค่ะนี่เป็นข้อมูลนะคะฟังกันอีกครั้งนึงค่ะธนาคารออมสินออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสำหรับระดับความรุนแรงขั้นต้นที่ถูกภัยน้ำท่วมและมีน้ำท่วมขังเกินกว่า7วันให้พักชำระเงินต้นไม่เกิน2ปีและชำระเงินแต่ดอกเบี้ยค่ะฟังเป็นข้อมูลกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังในช่วงนี้ฟังคำถามกันค่ะวันนี้ถามว่าธนาคารออมสินค่ะออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสำหรับระดับความรุนแรงขั้นต้นที่ถูกภัยน้ำท่วมและมีน้ำท่วมขังเกินกว่า7วันให้พักชำระเงินต้นไม่เกินกี่ปีค่ะส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้ค่ะเริ่มที่ธนาคารออมสินธนาคารออมสินนั้นเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยออกมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกค้าสินเชื่อทุกประเภทแบ่งเป็น3ระดับตามความหนักเบาของผลกระทบที่ได้รับค่ะโดยเฉพาะระดับความรุนแรงสูงทางธนาคารนะคะผ่อนปรนให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนส่วนระดับความรุนแรงปานกลางค่ะที่มีน้ำท่วมขังเกินกว่า7วันให้พักชำระเงินต้นและชำระแต่ดอกเบี้ยร้อยละ50ในระยะเวลาไม่เกิน2ปีและระดับความรุนแรงขั้นต้นที่ถูกภัยน้ำท่วมและมีน้ำท่วมขังเกินกว่า7วันให้พักชำระเงินต้นไม่เกิน2ปีและชำระเงินแต่ดอกเบี้ยขยายเวลาชำระหนี้เท่ากับระยะเวลาพักชำระเงินต้นและยังให้ประชาชนที่ประสบภัยกู้เงินฉุกเฉินสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติรายละไม่เกิน 50,000 บาทค่ะไม่คิดดอกเบี้ยในปีแรกหลังจากนั้นนะคะก็คิดดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.85 ต่อเดือนแฟลตเรทนะคะผ่อนชำระเงินเป็นรายเดือน 3-5 ปีโดยปลอดชำระเงินงวด3เดือนแรกค่ะและยังมีสินเชื่อเคหะแก่ผู้ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าเดิมและประชาชนทั่วไปค่ะที่ได้รับผลกระทบเพื่อซ่อมแซมต่อเติมที่อยู่อาศัยส่วนที่เสียหายได้ถึง 100% ของราคาประเมินแต่ว่าไม่เกิน 500,000 บาทค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.นะครับเตรียมจัดการแข่งขันเดินและวิ่งการกุศลมินิมาราธอนประจำปี2563หรือว่า PAT หรือ PAT มินิมาราธอน2020นะครับในวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา 4:00 น.เป็นต้นไปที่อาคารที่ทำการการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการเลื่อนการจัดการแข่งขันจากเดิมที่เคยกำหนดวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยรูปแบบของงานจะเป็นการจัดงานแบบ New Normal นะครับสามารถที่จะรับเสื้อได้นะครับในวันศุกร์ที่11และวันเสาร์ที่12ธันวาคมนี้ระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 18:00 น.หรือจะให้จัดส่งทางไปรษณีย์ก็ได้นะครับสำหรับท่านที่ไม่สะดวกมาร่วมในการแข่งขันสามารถขอรับเปลี่ยนได้ด้วยตนเองในวันเสาร์ที่12ธันวาคมนี้นะครับเวลา 9:00 น.ถึง 18:00 น.หรือเลือกจัดส่งทางไปรษณีย์สำหรับท่านที่มีงานวิ่งชนที่สมัครก่อนการท่าเรือประกาศนะครับให้นำหลักฐานมาขอรับส่วนลดร้อยละ 20 ก็ได้นะครับท
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ค่ะจัดมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนตามความหนักเบาของผู้ประสบอุทกภัยทุกรายและพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินบรรเทาความเดือดร้อนและป้องกันการก่อหนี้นอกระบบไม่เกินรายละ 50,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0ระยะเวลา6เดือนแรกค่ะและสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเกษตรกรลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติวงเงิน 5,000 ล้านบาทตามความจำเป็นแต่ไม่เกินรายละ 500,000 บาทค่ะคิดอัตราดอกเบี้ยนะคะ MRR ลบ2กำหนดชำระคืนไม่เกิน15ปีค่ะสำนักงานกสทช.นะครับร่วมกับบริษัท TOT จำกัดมหาชนบริษัท Dtac Trinet จำกัดสถาบันคุ้มครองเงินฝากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดนะครับได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU เรื่องการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือที่เรียกกันในชื่อ Mobile ID หรือแทนบัตรนะครับเพื่อทำการทดสอบทดลองในระยะแซนด์บ็อกซ์อย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าจะสามารถให้ประชาชนร่วมทดลองการใช้งานในช่วงไตรมาสที่2ของปี2564ซึ่งปัจจุบันสำนักงานกสทช.ได้ร่วมทำงานกับ EDDA หรือ ETDA และหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาการกำหนดมาตรฐานของการให้บริการในระยะทดสอบทดลองนี้ด้วยนะครับโดยคาดว่าจะเริ่มใช้งาน Mobile ID ในระยะทดสอบได้ภายในไตรมาสที่1ของปี2564นะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเล่าเรียนครับเดี๋ยวเราไปคุยกันเรื่องของกพฐ.เตรียมยกระดับภาษาอังกฤษเด็กไทยนะครับพูดคุยกับรองศาสตราจารย์เอกชัยกีสุพันธ์ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่ากพฐ.นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้จัดรายการครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับครับเราสถานการณ์ของภาษาอังกฤษเด็กไทยเราเป็นยังไงไหมอาจารย์คือถ้าฐานตอนนี้ผมว่าเราก็น่ากังวลเพราะว่าเนื่องจากว่าผลสอบออกมาเนี่ยตามข่าวที่ผมคิดว่าท่านผู้ฟังกับผู้จัดรายการคงเห็นว่าเราได้89จาก100ครับ89นี่ไม่ใช่คะแนนเต็มนะอยู่ลำดับที่89จาก100ลำดับ ประเด็นตอนนี้ก็คือว่าอย่างนี้ครับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเนี่ยเราเคยคิดเรื่องการปรับวิธีการสอนเมื่อประมาณปีที่แล้วถ้าจำได้เรามีเรื่องการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในเชิงของ IEP นะในเชิงของ International Program ในเชิงของ Intensive English Program ครับขณะนี้เริ่มใช้แล้วนะประเด็นที่เป็นปัญหาตอนนี้ก็คือในกระบวนการเรียนการสอนของทั่วไปขณะนี้เนี่ยผมว่าเราต้องปรับกระบวนการสอนทั้งหมดซึ่งกำลังจะทำในลักษณะของประชุมกพฐ.ในวันที่18เดือนนี้ครับครับเรื่องนี้จะเข้าสู่วาระแล้วก็จะมองว่าเราอาจจะต้องคิดถึงกระบวนการเรียนการสอนที่เขาพยายามผลักดันว่าเราไม่ควรจะสอนภาษาอังกฤษให้เรียนรู้ไอ้ไวยากรณ์อะไรเงี้ยนะฮะตั้งตอนเด็กๆเราควรจะสอนเรื่องการสื่อสารครับให้เด็กเนี่ยสามารถจะสื่อได้เป็นภาษาอังกฤษรู้จักคำเรียบเรียงคำพูดได้โดยที่ไวยากรณ์เนี่ยควรจะมาลำดับหลังครับถ้าเราพูดในแง่ธรรมชาตินะเราพูดภาษาไทยได้พอเราไปเรียนภาษาไทยในโรงเรียนตกครับครูสอนไวยากรณ์เราก็ฟังรู้เรื่องฟังรู้แต่ตกเราพูดไทยได้แล้วแต่เราตกไวยากรณ์ไทยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้เราส่วนใหญ่ในอดีตที่ผ่านมาทำไมเราไม่สงสัยเลยว่าเด็กไทยเรียนตั้งแต่ประถมถึงมหาวิทยาลัยยังพูดอังกฤษไม่ได้ครับเพราะว่าเราเข้าโรงเรียนเนี่ยทันทีที่เราเข้าไปเริ่มต้นพอจะเรียนเนี่ยอาจารย์ก็จะไปเรื่องท่องศัพท์แล้วก็ไปเน้นไวยากรณ์เอออันหมดนะฮะใช่ฮะประเด็นก็คือทักษะสื่อสารคนไทยยังไม่เก่งแต่แกรมม่าเราได้นะแกรมม่าถ้าเป็นอ่านเขียนเนี่ยผมว่าตอบได้หมดแต่พอเป็นสื่อสารเนี่ยก็จะมีอุปสรรคนะฮะเพราะงั้นในกระบวนการเรียนการสอนนี่ขณะนี้เนี่ยทางด้านของสปท.เรามีครูนะที่ผ่านบูตแคมป์ภาษาอังกฤษของ British Council เนี่ยประมาณ10,000กว่าคนแล้วครับจะมีการติดตามว่าเราจะทำอย่างไรให้ครูเหล่านี้ไปมีบทบาทในการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็ให้มีการทบทวนวิชาภาษาอังกฤษว่าการสอนน่าจะเน้นอะไรในเป็นลำดับต้นๆในมุมมองผมเนี่ยถ้าเราสอนป.1ถึงป.3เนี่ยให้สื่อสารอย่างเดียวให้รู้ศัพท์อะไรต่ออะไรว่าไปนะ toilet table อะไรว่าไปกล้าพูดก่อนน่าจะดีและสิ่งที่สำคัญมากคืออย่างนี้ครับ
เราต้องเปลี่ยนค่านิยมคนไทยว่าเราไม่จำเป็นต้องไปสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยสำเนียงแบบเจ้าของภาษา excellent เราไม่ต้องไปสื่อสารสำเนียงแบบเจ้าของภาษาอเมริกันอังกฤษแต่เราต้องพยายามสร้างคนไทยให้สื่อสารภาษาอังกฤษแบบไทยแล้วก็เหมือนสิงคโปร์ที่เขาพูดอังกฤษแบบสิงคโปร์ครับเราจะต้องทำให้คนไทยเนี่ยสื่อภาษาอังกฤษได้แบบไทยแล้วให้ในระบบโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่าเป็น Android เนี่ยให้มีคำว่า English แล้วก็วงเล็บไทยถ้าเราสร้างแบบนี้ได้แปลว่าเราประสบความสำเร็จในการสร้างทักษะการสื่อสารครับนะให้คนทำได้เพราะฉะนั้นผมว่าครูเนี่ยจะต้องเปลี่ยนลักษณะของการสอนคือกล้าและปัญหาตอนนี้นะครับพูดส่วนหนึ่งก็คืออยู่ที่สถาบันผลิตครูผมเองได้แนะนำบางสถาบันว่าเป็นไปได้ไหมครับในครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ช่วยวางหลักเกณฑ์ได้ไหมว่าครูที่ท่านผลิตไปเนี่ยก็จะกล้าสื่อเนี่ยต่อเมื่อท่านสอนก็เป็นภาษาอังกฤษครับผมก็พยายามแนะนำบางที่ว่าทำเป็นอย่างนี้ได้ไหมครับบอกกับนักศึกษานิสิตที่เรียนคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ว่าจะมีการเลคเชอร์หรือบรรยายเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยเดือนละครั้งวิชาหนึ่งเจออาจารย์4ครั้งต่อเดือนอย่างน้อยเดือนละครั้งพอเด็กเริ่มคุ้นมากๆขึ้นเริ่มคุ้นเคยปี1เนี่ยเดือนละครั้งพอไปปี2ไปเจอวิชาไหนก็ตามเดือนละ2ครั้งครับถ้าเราทำแบบนี้ได้เนี่ยเด็กจะเริ่มคุ้นกับภาษาและเด็กจะเริ่มมองว่าก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถเพราะงั้นผมว่าต้องเริ่มต้นที่ครูของครูคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์จะต้องวางเป้าให้ชัดเจนว่าเราจะผลิตครูที่สามารถไปสอนในโรงเรียน EP ได้ในโรงเรียนที่มี English Program ได้ในโรงเรียน Inter ได้ถ้าเราวางเป้าว่าครูเราสามารถจะไปสอนเลขเป็นภาษาอังกฤษได้เคมีเป็นภาษาอังกฤษได้เราก็ไม่ต้องไปจ้างครูที่มาจากฟิลิปปินส์แล้วเราก็จ้างครูคนไทยเพราะว่าสถาบันผลิตครูต้องปรับกลยุทธ์ในการผลิตครูให้เป็นครูสอนได้สองภาษาครับและเด็กจะตามฮะแต่ถ้าเราไม่ให้ครูเนี่ยเป็นคนสอนทั้งสองภาษาเนี่ยเด็กก็ไม่ได้ผ่านกระบวนการนี้เวลาเด็กไปเข้าโรงเรียนเด็กก็มีปัญหาเรื่องการสื่อสารครับผมว่าเราต้องเริ่มต้นที่สถาบันผลิตครูนะฮะขณะเดียวกันครูที่เป็นอยู่ปัจจุบันผมว่าเราต้องอัพสกิลการสื่อสารภาษาแล้วก็ให้ครูเนี่ยพยายามใช้ให้อยู่ในชีวิตประจำวันนะภาษาอังกฤษนี่นะยิ่งเด็กเล็กเท่าไหร่นะครับการเรียนการสอนหรือการรับรู้ภาษาจะเร็วกว่าผู้ใหญ่เยอะมากครับโดยเฉพาะเรื่องสื่อสารเนี่ยผมว่าเขาเรียนเสียงได้เลยฮะใช่นะเด็ก 2-3 ขวบนี่สามารถเรียนเสียงได้เลยนะครับเราพูดเขาได้ยินข้างเรียนเขาเรียนได้เลยแต่ครูจะต้องพยายามใส่เข้าไปเพราะว่าอนุบาลก็สามารถสื่อเป็นภาษาอังกฤษได้นะฮะอันนี้เรียนเลยครับว่าเรื่องนี้กปท.เนี่ยจะนำเข้าที่ประชุมแล้วก็จะชี้แจงในลักษณะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะเป็นวาระแห่งชาติครับเราขณะนี้เนี่ยตามสถิติข้อมูลที่ได้มาเรายังแพ้อินโดนีเซียเราแพ้อะไรเหมือนกับที่เราไม่น่าจะแพ้นะเรื่องเวียดนามนี่เราแพ้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเฉพาะภาษาอังกฤษอินโดนีเซียเรายังแพ้เลยนะเราก็เป็นเรื่องน่านั่นมากนี่ทำไมเรายังแพ้อันดับเราอย่างยังอยู่หลังเขาเลยครับครับนะฮะก็คิดว่าอันนี้น่าเป็นน่าห่วงครับครับเรากำลังพยายามผมเองพยายามที่จะให้ครูของครูเนี่ยเริ่มต้นก่อนที่คณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์เพราะว่าเวลาไปอภิปรายหรือไปพูดกับคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ฐานะประธานกมว.มหาวิทยาลัยผมก็จะพยายามย้ำว่าช่วยกระตุ้นให้ครูของเราเนี่ยสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมอย่างน้อยเดือนละครั้งก่อนแล้วพอปีต่อๆไปเนี่ยพอเด็กเริ่มคุ้นเนี่ยอาจจะ 50% เพียงแต่ว่าเราต้องมั่นใจว่าการสื่อเราเนี่ยอย่าไปกังวลว่าสำเนียงไม่เหมือนเจ้าของภาษาแต่เราต้องกังวลว่าสื่อและเข้าใจรู้เรื่องเอาแค่นั้นพอนี่คือแนวที่พยายามเผยแพร่อยู่ตอนนี้ครับครับ
แล้วทีนี้เขาเรียกว่าอะไรนะฮะการสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองนี่มีความจำเป็นไหมคือขณะนี้ผมว่าผู้ปกครองเนี่ยหลายคนเนี่ยเห็นความสำคัญแน่นอนอยู่แล้วว่าภาษาอังกฤษเนี่ยสำคัญแล้วประเด็นก็คืออย่างนี้ฮะเราไม่ควรจะไปมองว่าถ้าเด็กจะเก่งภาษาอังกฤษต้องเข้าโปรแกรม EP หรือ IEP ที่จ่ายเงินเพิ่มเทอมภาษาหมื่นกว่าผมว่าอันนี้ไม่แฟร์ครับเราต้องให้เด็กเรียนในโปรแกรมปกติที่ได้รับการเคี่ยวนะฮะให้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยแต่ไม่ใช่ว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มอะไรค่าเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษถึงจะเก่งผมว่านั้นแนวคิดนั้นไม่น่าใช่นะครับนะเราต้องสร้างให้เด็กเก่งภาษาอังกฤษส่วนใครสนใจที่จะเรียนเป็นลักษณะของ IP ถ้าคุณจบแล้วคุณพ่อคุณแม่มีโอกาสที่จะส่งเด็กเรียนต่อในบางประเทศท่านก็เข้า IP ไปครับอันนั้นเข้าเตรียมของท่านจ่ายค่าเราเรียนเป็นพิเศษท่านก็จ่ายไปเพราะท่านได้สิทธิพิเศษบางอย่างที่สามารถจะไปต่อต่างประเทศได้แต่ถ้าเราเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปน่าจะสร้างให้เป็นพื้นฐานนะครับนโยบายอันหนึ่งเนี่ยสำคัญมากคือเราต้องให้เด็กเราเนี่ยพร้อมที่จะทำงานเป็นเหมือนกับเป็น global worker พร้อมที่จะทำงานระดับต่างประเทศได้ครับไม่ใช่สร้างให้ทำงานได้เฉพาะในประเทศไทยถ้าเราพูดภาษาอังกฤษก็คือต้องให้เป็น global worker ไม่ใช่ local หรือว่าต่างชาติมาทำงานมาตั้งบริษัทเมืองไทยเราก็ทำงานได้เลยเพราะเราสื่อสารได้ครับแต่ไม่ต้องถึงขนาด excellent ขนาด native English อะไรพวกนี้ไม่ต้องเลยครับไม่ถึงขนาดนะฮะไม่จำเป็นในความคิดผมไม่จำเป็นที่จะต้องไปเป็น native speaker สำเนียงเหมือนกันขอให้นึกถึงสิงคโปร์พูดได้พูดได้สิงคโปร์เนี่ยพอคนพูดคำว่าโอเคล่ะเรารู้เลยว่านี่คือสิงคโปร์โอเคล่ะหรือฟิลิปปินส์หรืออินเดียเนี่ยตระอินเดียเหมือนกันเรื่องเขานี่นะญี่ปุ่นเวลาพูดอังกฤษก็เว้นเป็นจังหวะแบบภาษาญี่ปุ่นแมคโดนัลด์ต่างเงี้ยนั่นแหละเขาเว้นฟังรู้เลยว่านี่คนญี่ปุ่นครับเราก็ทำอย่างนี้สิครับว่าฟังรู้เลยว่านี่คนไทยพูดเราอย่าคิดว่าเราจะไปออกสำเนียงเหมือนเขาครับท่านลองนึกภาพนะครับฝรั่งที่อยู่เมืองไทยสักไม่นานเขาก็พูดภาษาไทยได้แต่เขาก็ยังออกสำเนียงแบบฝรั่งเราก็ฟังรู้เรื่องแต่เราฟังรู้เรื่องครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดว่าเราออกสำเนียงแบบไทยแต่พูดอังกฤษแล้วก็ฝรั่งรู้เรื่องครับน่าจะเป็นอย่างนั้นครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะอาจารย์กว่าหน้าคุยกันใหม่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับรองศาสตราจารย์เอกชัยกีสุพันธ์นะครับประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับภาษาอังกฤษนี่จำเป็นนะครับถ้าใครไปอยู่ต่างประเทศไปเจอเพื่อนนักเรียนที่มาจากหลายชาติเนี่ยเราจะรู้เลยว่าแต่ละประเทศในสำเนียงมันจะไม่เหมือนกันเลยนะคุณเจริญพันธ์อย่างที่ยกตัวอย่างเนี่ยผมเคยมีเพื่อนญี่ปุ่นถามเขาว่าเขาชวนผมไปกินแมคโดนัลด์นี่แหละแต่ผมไม่รู้ว่าแมคโดนัลด์ในสำเนียงเขาเนี่ยมันออกเสียงคืออะไรแมคโดนัลด์ริตะไงเราก็อะไรฟังนานจนเขาต้องเขียนตัวหนังสือให้ฟังอ๋อโอเคแมคโดนัลด์เข้าใจละก็ต้องปรับตัวกันนะครับเอาละครับปิดท้ายนิดนึงบ่ายวันนี้นะครับวันที่8ธันวาคม2563นะครับนายมงคลลีลาธรรมประธานคณะกรรมการบริหารธนาคารออมสินและนายวิไทยรัตนกรผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของธนาคารได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่โรงเรียนทีปราชพิทยาในโอกาสที่ทางธนาคารได้ยกทีมพนักงานกว่า500คนนะครับไปจัดงานออมสินเพื่อสมุยหรือว่าสมุยโมเดลเพื่อให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการโรงแรมและธุรกิจบริการที่เกาะสมุยนะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19โดยธนาคารได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนต่างๆ33โรงจำนวนทั้งหมด320ทุนนะครับมอบวัสดุอุปกรณ์สำนักงานและปรับปรุงธนาคารโรงเรียนมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนและไปเยี่ยมชมโครงการโรงเรียนวิถีชีวิตพอเพียงแก่โรงเรียนต่างๆในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจำนวน24โรงด้วยกันนะครับแจ้งให้ทราบกันครับค่ะท้ายนี้เราเฉลยคำถามกันนะคะจากคำถามวันนี้ที่ถามว่าถามไว้นะคะว่าธนาคารออมสินนั้นออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสำหรับระดับความรุนแรงขั้นต้นค่ะที่ถูกภัยน้ำท่วมและมีน้ำท่วมขังเกินกว่า7วันให้พักชำระเงินต้นไม่เกินกี่ปีคำตอบคือ2ปีค่ะกลับไปใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรนะครับวันพรุ่งนี้ครับกลับมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ